รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงรู้สึกแบบใหม่ให้ฟันด้วยยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่ใหม่สูตรเอเวอร์เฟรชกล้าทำด้วยใจเพื่อคุณทิพยประกันภัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะสู่รายการ The People Show สำหรับวันนี้นะคะรายการของเราเช่นเคยค่ะพบกับคุณผู้ชมประมาณ4โมงเย็นเวลาดีๆแบบนี้นะคะกับดิฉันแตงกวาท่านัญญาพิพิธวณิชการค่ะผมยอธีวัฒน์ชูรัตน์นะครับถือเป็นวันหยุดสุดท้ายในช่วงวันหยุดยาว4วันเนาะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการท่องเที่ยวหลายคนก็ไปรับลมหนาวกันแต่ดูเหมือนตอนนี้กรุงเทพโดยเฉพาะสนามป้าฝนตกนะฮะแล้วก็อีกหลายพื้นที่ฝนก็ตกลงมาด้วยแล้วที่สำคัญการเดินทางกลับมาตอนนี้ก็ฝากดูแลนะฮะเรื่องของการใช้รถใช้ถนนต้องขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยนะฮะค่ะแล้วก็ฝากเน้นย้ำอีกเรื่องนึงนะคะโควิด-19 ยังอยู่กับเราค่ะคุณผู้ชมคะกาดอย่าเพิ่งตกเด็ดขาดนะคะยังมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ทุกวันส่วนนึงก็คือคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็เข้าสู่สเตทควอรันทีนนั่นแหละกับอีกส่วนนึงคือมีคนที่ลักลอบเดินทางเข้าประเทศมาโดยผิดกฎหมายซึ่งตรงนี้เจ้าหน้าที่เขาก็พยายามกันทำงานอย่างเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังนะคะป้องกันทั้งเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายแล้วก็ป้องกันโควิด-19 ไปในตัวด้วยและที่สำคัญอีกอย่างนึงตอนนี้นะก็มีข่าวลือเยอะมากๆน้องยอดคะเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19 ทำให้คนเนี่ยเกิดความไม่เชื่อมั่นกันเดินทางไปเที่ยวภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายมีข่าวลือบอกว่าต้องกักตัวคือถ้ากลับมาจาก2จังหวัดนั้นเดี๋ยวต้องกักตัวหลายพื้นที่บอกว่ามีข่าวออกมาว่ากั้นไม่ให้คนเชียงรายกับเชียงใหม่เข้าไปตอนนี้ต้องบอกว่าข่าวที่มันเป็นเฟคนิวส์เยอะต้องมีความรู้แล้วก็เท่าทันในข่าวต่างๆเหล่านี้นะฮะมีคำพูดของกระทรวงสาธารณสุขที่บอกว่าตระหนักแต่ไม่ตระหนกแล้วก็ต้องตื่นตัวแต่ห้ามตื่นตูมเด็ดขาดกับเรื่องราวเหล่านี้ทุกๆจังหวัดยังเดินทางท่องเที่ยวได้ตามปกติไม่มีจังหวัดไหนประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์นะคะแล้วก็คนที่เดินทางไปจังหวัดต่างๆก็ยังสามารถสบายใจได้เพียงแต่ท่านต้องปฏิบัติตามมาตรการแบบ New Normal สวมใส่หน้ากากอนามัยอย่าประมาทเท่านั้นเองค่ะครับช่วงนี้ใกล้เข้าสู่วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ช่วงท้ายของรายการวันนี้เนี่ยพาไปดูงานใหญ่งานหนึ่งที่กรมการพัฒนาชุมชนจะจัดขึ้นมาคืองาน O-Top City นะฮะเขารณรงค์ให้ประชาชนคนไทยเนี่ยซื้อสินค้าที่เป็นสินค้า O-Topสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยไปส่งมอบให้กับผู้ใหญ่ที่เคารพในช่วงของวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวติดตามในช่วงท้ายของรายการครับใครที่กำลังมองหาของขวัญของฝากถือว่าพลาดไม่ได้จริงๆกับเรื่อง O-Top City นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้มีกิจกรรมดีๆมาฝากกันมากมายเลยค่ะอย่างเช่นบรรยากาศของการท่องเที่ยวปลายปีที่คึกคักแบบนี้นะคะซึ่งถ้าพูดถึงว่าเทรนที่กำลังมาไปทั่วโลกขนาดนี้ก็คือเทรนของสุขภาพและความงามนั่นเองประเทศไทยนะคะก็ชูจุดแข็งในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาเป็นอัตลักษณ์หนึ่งการท่องเที่ยวที่เราพยายามที่จะเน้นส่งเสริมและในปีที่ผ่านมาถ้าเราติดตามข่าวเรื่องของสุขภาพโควิด-19 พักไว้ก่อนนะคะก็ยังมีเรื่องกัญชาอีกที่เป็นมหากาพย์ที่ดูโดดเด่นขึ้นมาในแวดวงทางสุขภาพใช่แล้วล่ะค่ะหลายคนก็ตีความกันเรื่องของกัญชาแต่ถ้าเอามาผนวกการท่องเที่ยวจะเป็นยังไงค่ะก็มีการท่องเที่ยวนะคะที่เปิดมิติใหม่เลยเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็กัญชาสีผ้าค่ะงานนี้สาธารณสุขเขาจับมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทำ MOU กันเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเที่ยวเมืองไทยสุขภาพดีวิถีถิ่น2020นะคะซึ่งบ้านเราเนี่ยรายได้อันดับต้นๆเลยก็คือการท่องเที่ยวเป็นหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจบ้านเรามาตลอดแล้วถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวของประเทศไทยค่ะดิฉันบอกไปแล้วนะคะจุดแข็งเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตอนนี้กำลังมาแรงมากๆต่างชาติมาก็อยากที่จะมาลองนวดแผนไทยมาลองสมุนไพรไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้มีการปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์แล้วคุณผู้ชมคะกระแสของกัญชาก็มาแรงไม่แพ้กันเลยผู้ใหญ่ของทั้งสองกระทรวงที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงการท่องเที่ยวนะคะเลยจับมือกันทำเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวแนวใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจในงานเที่ยวเมืองไทยสุขภาพดีวิถีถิ่นค่ะในรายละเอียดเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวอยากให้ลองฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านพิพัฒน์รัชกิจประการที่ได้มาลงนามใน MOU ระหว่างกรมการท่องเที่ยวแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเป็นภาพบรรยากาศเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้ค่ะสาธารณสุขกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเราได้มาบูรณาการกันว่าหลังจากโควิดไปแล้วเนี่ยเราคิดว่า
เราจะบูรณาการกันเรื่องอะไรบ้างเพราะในปีที่แล้วเนี่ยการท่องเที่ยวในเรื่องของเรียกว่าเวลเนสมีรายได้ถึง 400,000 ล้านต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากเมืองไทยเราไปถึงที่ไหนเขาก็บอกว่าต้องไปนวดแผนไทยกระทรวงสาธารณสุขก็เลยคิดบูรณาการว่าโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยกัญชาทางการแพทย์เราได้เริ่มมีการปลดล็อกและกัญชาที่ดีที่สุดในโลกก็ต้องบอกกัญชาจากสกลนครก็คือพันหางกระรอกเราจะไปแนะนำการท่องเที่ยวเส้นทางกัญชาถึง23เส้นทางนะครับแต่ว่าโอเคตอนนี้อยู่ในการคัดเลือกเส้นทางว่าเราจะไปเส้นทางไหนบ้างผมมั่นใจว่าถ้ามีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาโดยสมบูรณ์แบบเหมือนปีที่แล้วก็น่าจะอีกประมาณสัก2ปีรายได้ 500,000 ล้านนี่ผมมั่นใจว่าเราทำได้เพราะฉะนั้นพวกเราก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันส่งเสริมแล้วก็ช่วยกันบอกต่อๆและสำหรับงานที่เราพูดถึงนะคะงานเที่ยวเมืองไทยสุขภาพดีวิถีถิ่น2020จริงๆเนี่ยงานน่าเสียดายวันนี้จัดเป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมสนใจไปยังไปได้นะคะหลังจบรายการ The People Show ของเราไปได้เลยที่ไอคอนสยามเมืองสุขสยามชั้นจีแวะไปกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยวิถีถิ่นกันค่ะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละจังหวัดที่เป็นท้องถิ่นแล้วเขาโดดเด่นเรื่องของการใช้กัญชาในทางการแพทย์เนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถไปใช้บริการได้แต่ต้องย้ำว่าใช้ในทางการแพทย์เท่านั้นนะฮะเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ได้นำเสนอคุณผู้ชมไปก่อนหน้านี้แล้วมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นที่เขาใหญ่จะชวนคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศกันนะครับเสาร์ที่5ธันวาคมเนี่ยนอกจากจะเป็นวันพ่ออย่างที่บอกไปมีพิธีบรรยากาศการวางศิลาฤกษ์สร้างมนต์ดบนะฮะพระสยามเทวาธิราชณสถานีเรดาร์เขาเขียวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับโดยมีครูบาสมพรสุนทโรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับดร.สุนันทาลีเลิศพันธ์เป็นประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทดอกบัวคู่ดร.สนธยากล่อมเปลี่ยนเป็นประธานฝ่ายคารวาสนาวากาศเอกกิตติกรกาญจนวณิชผู้บังคับสถานีรายงานเรดาร์เขาเขียวและนาวากาศเอกวรินทร์ตันสงวนรวมถึงนาวาอากาศตรีอัศศรีพุ่มไข่เป็นประธานในพิธีและบริษัททองอยู่โปรดักชั่น24จำกัดนำโดยคุณณัฐวดีพิพิธวณิชการเจ้าภาพสร้างพระสยามเทวาธิราชดร.สนธยากล่อมเปลี่ยนเป็นเจ้าภาพสร้างมนต์ดบพระสยามเทวาธิราชนะครับมีการตอกไม้มงคลในจำนวน109เล่มวางลูกแก้วมงคล109ลูกเพื่อเริ่มพิธีได้มีการอ่านองค์การโดยครูบาสมพรสุนทโรและดร.สุนันทาลีเลิศพันธ์เมื่ออ่านองค์การจบครับได้ทำการเททองหล่อพระพุทธเจ้า5พระองค์และถวายต้นพระป่าพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่ผู้มาร่วมงานวันนี้นอกจากนี้ก็จะได้มีทางดร.สุนันทาลีเลิศพันธ์ประธานกรรมการบริษัทดอกบัวคู่จำกัดนำกิฟต์เซตเป็นดอกบัวคู่มาแจกให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคนด้วยทางรายการและต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับพาน้องยอแล้วก็พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งงานนะคะถือว่าเป็นประเพณีที่หาชมได้ยากแล้วในปัจจุบันประเทศไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมค่ะเราจะมีประเพณีต่างๆที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตการเกษตรโดยเฉพาะข้าวหรือว่าพระแม่โพศพนะคะอย่างงานนี้คุณผู้ชมคะเป็นประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์เรียกว่าการจัดงานบุญเจดีย์ข้าวค่ะหรือว่าบุญคูณลานสืบสานตำนานพระแม่โพศพนะคะงานนี้จัดเป็นครั้งแรกเพื่อระลึกแล้วก็บูชาคุณของพระแม่โพศพชาวบ้านรวบรวมข้าวเปลือกมาสร้างเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำตามแนวคิดของนายอำเภอหล่มสักก็คือคุณศิวัฒน์ฟูบินเพื่อให้คนที่มาร่วมงานรวมถึงนักท่องเที่ยวที่แห่กันไปเพชรบูรณ์ช่วงนี้ได้เข้ามาบูชาพระแม่โพศพเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตภายในงานมีการเดินขบวนแห่เกี่ยวกับการบูชาพระแม่โพศพการทำขวัญข้าวพิธีพุทธาภิเษกข้าวมงคลและการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นสู่ยอดเจดีย์ข้าวด้วยโดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะคุณนิเวศหานสมุทรมาเป็นประธานมีพระศรีพัชโรดมเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระภาวนาวชิรประการหรือว่าหลวงพ่อปารมีเจ้าอาวาสวัดผาซ่อนแก้วให้เกียรติมาร่วมงานด้วยค่ะเดี๋ยวเราลองฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กันค่ะการจัดกิจกรรมการทำบุญเจดีย์ข้าวที่อำเภอหล่มสักในครั้งนี้มีความเป็นมาจากการที่ท่านนายอำเภอศิวัฒน์ฟูบินอยากที่จะฟื้นคืนประเพณีวัฒนธรรมเก่าๆของไทยเรากลับขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีแล้วก็ปลูกฝังให้เยาวชนคนไทยได้รู้จัก
รากเหง้าของเราเองครับแนวคิดความเป็นมาของงานนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไปต่อยอดจากประเพณีดั้งเดิมคือประเพณีบุญคูณลานเป็นประเพณีของพี่น้องไทยหล่มเราเนี่ยหลังจากที่ทำนาเสร็จแล้วเกี่ยวข้าวก็จะเอาข้าวเป็นข้าวเปลือกมากองกันเป็นถวายพระนะครับซึ่งผมก็เปลี่ยนรูปแบบในการนำเสนอข้าวเป็นเม็ดก็เอามาข้าวมาเป็นดวงนะครับมาประดับบนอาคารมาประดับเป็นรูปเจดีย์นะครับโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ก็คือเพื่อที่จะเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของพี่น้องไทยหล่มเราจัดงานวันที่10ถึงวันที่12นะครับเราจะตั้งเจดีย์ข้าวแห่งนี้เนี่ยถึงสิ้นเดือนมกราคมนะครับเพื่อที่จะนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาสามารถแวะเที่ยวชมมาแวะถ่ายรูปมาแวะสัมผัสบรรยากาศของพี่น้องไทยหล่มที่นี่ได้ครับผมก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับทุกภาคส่วนครับเพชรบูรณ์นี่เขาที่เที่ยวเยอะนะคะปลายปีนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคมก็คือลากยาวถึงปีหน้าเลยใครที่วางแผนไปเพชรบูรณ์อย่าลืมไปแวะดูงานนี้ด้วยแล้วกันค่ะคุณผู้ชมงานบุญเจดีย์ข้าวบุญคุณลานสืบสานตำนานพระแม่โพศพนะคะที่วัดโคสาบ้านท่าช้างตำบลห้วยไร่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ถือว่าห้ามพลาดเลยเพราะเป็นประเพณีที่หาชมได้ยากแล้วในปัจจุบันค่ะครับผมมีอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจคือเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ถ้าพูดแบบนี้หลายคนอาจจะงงย้อนกลับไปมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆก่อนหน้านี้จำได้ไหมฮะมีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนี่ยถูกแฮกข้อมูลไป มีการเรียกค่าไถ่ขึ้นมาเป็นจำนวนหลายล้านแบบนี้แหละเขาเรียกว่าภัยคุกคามทางไซเบอร์ตอนนี้ไม่ใช่แค่การใช้รถใช้ถนนหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันเท่านั้นเรื่องของไซเบอร์ก็จำเป็นที่จะต้องรักษาความปลอดภัยกันนะฮะทางทิพยประกันภัยก็เลยมีแผนประกันภัยทางด้านไซเบอร์ที่น่าสนใจมากๆนะครับพาคุณผู้ชมไปดูสถิติก่อนฮะสถิติล่าสุดของภัยคุกคามทางไซเบอร์จากศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทยหรือว่าไทยเซิร์ชเขาระบุว่าภัยคุกคามไซเบอร์ในปีนี้นะฮะช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเราพบภัยคุกคามทั้งสิ้น 1,474 ครั้งองค์กรต่างๆก็เลยให้ความสำคัญในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้นแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆนะครับที่ผู้นำด้านดิจิทัลอินชูรันซ์หรือว่าการประกันภัยด้านดิจิทัลของทิพยประกันภัยเปิดแผนประกันภัยไซเบอร์การ์ด Plus ครับเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยด้วยการจับมือกับ Cisco ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตระดับโลกทำแผน TIP Cyber Guard Plus Power by Cisco ครับเพื่อที่จะเจาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลางปกป้องและคุ้มครองความเสี่ยงหรือความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีหรือตกเป็นเป้าหมายของอาชญากรรมทางไซเบอร์ถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับโทรสายด่วน1736หรือเข้าไปที่ www.dhipaya.co.th ครับเทคโนโลยีนี้เป็นดาบสองคมจริงๆนะคะในด้านหนึ่งก็กลายเป็นช่องทางให้อาชญากรเนี่ยมาหาประโยชน์จากโลกของไซเบอร์ซึ่งอย่างกรณีที่น้องยอดยกให้ฟังไปก็มีการเรียกค่าไถ่เป็นไวรัสอย่างหนึ่งนะปล่อยเข้าไปแฮกข้อมูลของโรงพยาบาลข้อมูลของคนไข้ทำให้ระบบของโรงพยาบาลเนี่ยเขาสะดุดแต่ก็ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีมีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะคะหนึ่งในนั้นคือสิ่งที่เราจะนำเสนอคุณผู้ชมเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อให้แก้ปัญหาทางการแพทย์ค่ะจากเดิมบางหมู่บ้านเนี่ยนะคะอยู่ห่างไกลยังไม่มีน้ำยังไม่มีระบบไฟที่เข้าถึงการให้บริการการแพทย์ก็เลยทำได้ยากนะคะเพราะไกลจากตัวเมืองมากนี่เองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่หลองหลวงอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขาก็เลยได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมจากทางบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือว่า GPSC นำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เรียกว่าการกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์เข้าไปติดตั้งแล้วก็ทำให้เกิดการดำเนินการให้บริการกับประชาชนแบบราบรื่นไม่มีสะดุดเลยคราวนี้ดียังไงนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตยังไงพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะรพ.สตอบ้านแม่หลองหลวงตั้งอยู่ในตำบลสบขมอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากตัวอำเภอขึ้นมาถึงตัวรพสตเนี่ยถ้าเป็นช่วงฤดูฝนเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงปัญหาหลักๆของรพสตบ้านแม่หลองหลวงก็คือเรื่องของไฟฟ้าเราเจอมาค่อนข้างบ่อยโดยเฉพาะในฤดูฝนในกรณีที่ไฟฟ้าดับจะประสบปัญหามีอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายๆอย่างที่เราจะต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อที่จะให้บริการกับผู้ป่วยซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ก็จะไม่สามารถใช้การได้ซึ่งถ้าไฟฟ้าดับนานเกิน8ชั่วโมงเนี่ยวัคซีนต่างๆที่เราได้แช่เอาไว้ในตู้เย็นก็จะเกิดการสูญเสียแล้วก็เสียหายแล้วก็ไม่สามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้
ได้รับทราบเรื่องมาจากโรงพยาบาลอมก๋อยแล้วนะฮะเราก็ได้ทำการติดต่อประสานงานกลับไปแล้วเราก็ใช้นวัตกรรมนะครับแล้วก็ความเชี่ยวชาญทางด้านพลังงานที่ทางกลุ่ม GPSC เราดำเนินธุรกิจมาเนี่ยโดยเราได้ทำการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคารวมถึงใช้เทคโนโลยีที่เราเรียกว่าเป็นระบบกักเก็บพลังงานหรือเป็นแบตเตอรี่ซึ่งกลุ่ม GPSC เนี่ยครับเราได้รับลิขสิทธิ์แต่เพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยนะฮะจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่เราเรียกว่าเซมิโซลิดแบตเตอรี่มาทำการวิจัยร่วมกับสถาบันนวัตกรรมของกลุ่มปตท.กระบวนการทำงานก็จะเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เหลือใช้จากโซลาร์เซลล์แล้วเนี่ยนะครับก็จะนำมากักเก็บไว้ในแบตเตอรี่ซึ่งจะทำให้ในพื้นที่แห่งนี้สามารถมีไฟฟ้าใช้ได้ตลอดเวลาจะเพิ่มเสถียรภาพความมั่นคงในระบบไฟฟ้าให้กับรพสต.สำหรับระบบกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทาง GPSC ได้ติดตั้งให้สิ่งเหล่านี้ก็จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มารับบริการที่รพสต.บ้านแม่หลงหลวงตัวนี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดความเท่าเทียมกันในการที่จะทำให้ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญเนี่ยสามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้ซึ่งก็จะทำให้เกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตต่อไปแผนงานในอนาคตของกลุ่ม GPSC ของเราเนี่ยนะครับก็คือเรามีแผนงานที่จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้กับรพสต.ในพื้นที่อมก๋อยอีกต่อไปครับนวัตกรรมพลังงานสรรสร้างอนาคตน่าชื่นชมจริงๆนะคะกับทาง GPSC ที่ได้นำนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ไปสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ที่ห่างไกลช่วยเหลือชีวิตของประชาชนได้อีกเยอะเลยเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยถือเป็นพื้นที่สำคัญใครเจ็บใครป่วยก็พึ่งพาโรงพยาบาลนะคะใช่แล้วครับนี่คือข่าวสารที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันในช่วงหน้าครับอย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงแรกใครกำลังหาของขวัญปีใหม่มอบให้กับคนที่เรารักต้องอย่าพลาดในช่วงต่อไปนะครับสินค้าดีๆจากโอท็อปทั่วไทยรอติดตามในThe People Showช่วงหน้าครับนี่คือยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่สูตร Everfresh มีส่วนผสมที่ช่วยให้คุณมีลมหายใจที่หอมเย็นสดชื่นยาวนานมอบความรู้สึกแบบใหม่ให้ฟันด้วยยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่ใหม่สูตร Everfreshทิพยประกันภัยสวัสดีครับข้างทะลอกจมูก2แผลแก้มปกติครับอะไรอ่ะประกันรถยนต์ทิพเลดี้คุ้มครองค่าสัญญกรรมสูงสุด1ล้านบาทถ้าสัตว์เลี้ยงทิพเพ็ทเลเวอร์ครับไปเถอะเดี๋ยวตกเครื่องนี่เลยประกันเดินทางทิพทราเวลชัวร์เฮ้ยแม่นัดบอกไว้ต้องประกันสุขภาพทิพเฮลท์แคร์แล้วยังมีเพียบกล้าทำด้วยใจเพื่อคุณทิพยประกันภัยคุณเคยลองเครื่องดื่มรังนกดอกบัวคู่เนื้อเยอะๆไหมคะนี่ค่ะรังนกแท้คุณภาพที่คัดสรรแล้วรังนกดอกบัวคู่อร่อยกลมกล่อมเนื้อเยอะรังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนรังนกดอกบัวคู่นี่คือยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่สูตร Everfresh มีส่วนผสมที่ช่วยให้คุณมีลมหายใจที่หอมเย็นสดชื่นยาวนานมอบความรู้สึกแบบใหม่ให้ฟันด้วยยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่ใหม่สูตร Everfresh คุณเคยลองเครื่องดื่มรังนกดอกบัวคู่เนื้อเยอะๆไหมคะนี่ค่ะรังนกแท้คุณภาพที่คัดสรรแล้วรังนกดอกบัวคู่อร่อยกลมกล่อมเนื้อเยอะรังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนรังนกดอกบัวคู่สนับสนุนโดยนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้100%ไม่ผสมนมผงรู้สึกแบบใหม่ให้ฟันด้วยยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่ใหม่
สูตร Everfresh กล้าทำด้วยใจเพื่อคุณทิพยประกันภัยกลับเข้าสู่รายการ The People Show นะครับอย่างที่บอกไปว่าใกล้จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วถ้าพูดถึงการเลือกหาของขวัญเพื่อเป็นการไปมอบให้กับคนที่เรารักถามพี่แตงกวามักจะซื้ออะไรไปให้ผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือบางทีก็คิดไม่ค่อยออกนะคะอยากจะได้ของดีแล้วก็ของที่ราคาเหมาะสมมีคุณภาพนั่นแหละทุกครั้งต้องแบบเป็นโจทย์ใหญ่ว่าจะหาของที่ไหนดีน้องยอดมีอะไรแนะนำไหมคะพี่นี้มีความคิดที่อยากจะให้ของดีๆกับคนที่เรารักเสมอนะครับแล้วพอดูแล้วเนี่ยถ้าของที่มันดีบางทีก็ราคาสูงแต่พอกลับมาดูของในบ้านเราที่เป็นของโอท็อปของภูมิปัญญาของคนไทยนี่แหละทั่วทั้งประเทศเลยนะฮะนำมาจัดใส่กระเช้าเพื่อเป็นการส่งมอบให้กับในช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทางกรมการพัฒนาชุมชนเขารณรงค์ในเรื่องนี้เพื่อเป็นการทั้งช่วยนะครับผู้ประกอบการในท้องถิ่นต่างๆแล้วก็เป็นการส่งมอบของดีๆให้กับคนที่เรารักด้วยต้องบอกว่าได้ประโยชน์คูณ2เลยวันนี้นะฮะไปเชิญชวนคุณผู้ชมเนี่ยไปชมการสัมภาษณ์ซึ่งทางอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเปิดบ้านกรมการพัฒนาชุมชนต้อนรับรายการของเราบอกเล่าถึงรายละเอียดเรื่องนี้แล้วก็ที่สำคัญมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่เป็นงาน O-TOP City งานใหญ่ที่จะจัดขึ้นปลายปีนี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมบทสัมภาษณ์กับท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราอยู่กันที่กรมการพัฒนาชุมชนนะครับเรื่องที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้แน่นอนเกี่ยวกับสินค้าที่เรียกว่าสินค้า O-TOP ทุกตำบลก็จะมี1ผลิตภัณฑ์เป็นเอกลักษณ์และก็เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งมาจากภูมิปัญญาของเขาเองที่ผลิตแล้วก็สรรสร้างออกมานะครับจะดีหรือไม่ถ้าในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้กระเช้าของขวัญที่จะนำไปฝากนะครับญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือและคนที่เรารักจะเป็นสินค้า O-TOP เพื่อช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นด้วยเรื่องนี้กรมการพัฒนาชุมชนมุ่งมั่นเต็มที่ครับเพื่อที่จะช่วยในท้องถิ่นให้มีรายได้เพิ่มเติมมากขึ้นวันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนท่านสุทธิพงษ์จุลเจริญคุยเรื่องนี้กับเรานะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับสวัสดีครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับขอบพระคุณมากนะครับครับขอบคุณที่มาเยี่ยมครับครับผมสินค้าโอท็อปท่านเห็นอะไรในสินค้าโอท็อปถึงได้อยากนำสิ่งนี้เนี่ยเข้ามาสู่กระเช้าเพื่อให้คนไทยเอาไปมอบเป็นของขวัญในช่วงปีใหม่ผมว่าทุกคนรู้นะฮะว่าสินค้าโอท็อปเนี่ยมันมาจากหยาดเหงื่อแรงงานแล้วก็มาจากพี่น้องคนไทยด้วยกันแต่ว่าทุกคนก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะใช้ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษแล้วก็ของตัวเองนะครับในการที่จะรวมตัวรวมกลุ่มกันในการที่จะผลิตสินค้าซึ่งมีหลากหลายตามภูมิปัญญาของแต่ละคนแต่ละที่นะครับมีทั้งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องประดับอาหารยาสมุนไพรมองดูแล้วครอบคลุมหมดเลยนะข้าวของเครื่องใช้เครื่องประดับมีหมดรัฐบาลเองก็พยายามส่งเสริมทั้งในแง่ของการเข้าไปช่วยในเรื่องการพัฒนาเรื่องขององค์ความรู้จากทางวิชาการจากการตลาดจากอะไรทั้งหลายเนี่ยก็เข้าไปช่วยกันส่วนที่สำคัญที่สุดเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าพวกเราคนไทยทุกคนควรจะช่วยกันไม่เฉพาะทางราชการหรือรัฐบาล คือเรื่องของการที่จะเห็นคุณค่าของสิ่งที่เป็นของคนไทยเราคือเราต้องชาตินิยมนะคือใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่คือต้องช่วยคนไทยด้วยกันไทยต้องช่วยไทยถ้าไทยไม่ช่วยไทยแล้วประเทศไทยจะอยู่ยังไงใช่ไหมครับตลอดทั้งปีเนี่ยเราก็พยายามที่จะช่วยเสริมในแง่ของการที่จะทำให้พี่น้องโอท็อปที่เป็นรายเล็กรายน้อยเนี่ยนะเขามีโอกาสมีช่องทางทางการตลาดแล้วก็เนื่องจากเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ยังไงต้องมีของติดไม้ติดมือไปก็เรารักเราเคารพเรานับถือใครเราปรารถนาดีกับใครเราก็อยากส่งความสุขให้เขาเพราะนั้นเนี่ยกรมการพัฒนาชนกระทรวงมหาดไทยเราก็เลยถือโอกาสว่าเราเนี่ยคุกคีตีมงอยู่กับพี่น้องโอท็อปเนี่ยเป็น 8-9 หมื่นกลุ่มสินค้ามีเป็นแสนๆชนิดเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าอย่างที่ผมบอกเรื่องการตลาดเนี่ยไม่ใช่ว่ามันมีวางขายไปทั่วไปใช่ไหมของแม่ฮ่องสอนอย่างเงี้ยคนกรุงเทพจะมีโอกาสได้ใช้ได้กินหรือได้ซื้อเนี่ยมันก็ลำบากเหมือนกันก็ต้องไปหาถึงนู่นไปหาถึงนู่นหรือรองานเมืองทองโอท็อปซิตี้หรือโอท็อปอะไรที่เมืองทองก็นานๆทีนึงนะแล้วช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างเงี้ยเราก็แค่เป็นสื่อกลางฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยว่าให้พวกเราช่วยกันนะเพราะว่า
เงินทุกบาททุกตังค์ท่านเนี่ยไม่มีรั่วไหลออกไปต่างประเทศเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยเทศกาลปีใหม่หลายคนมักอยากจะไปซื้อของที่มันดูแพงๆดูมีราคาดูที่คนแล้วคนรับแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเขาให้ความสำคัญจังเลยผมคิดว่าเป็นน้ำใจตามกำลังมากกว่าคือถ้าเขามีฐานะมีเงินในกระเป๋าเยอะจะซื้อของแพงก็ไม่เป็นไรก็ไม่ผิดซึ่งของโอท็อปเนี่ยชิ้นเป็นล้านก็มีก็มีเหมือนกันมีชิ้นเป็นล้านชิ้นหลายแสนชิ้นหลายหมื่นมีนะครับเพราะว่าอย่างที่กราบเรียนว่ามันมีตามภูมิปัญญานะบางคนทอผ้าเนี่ยก็มีเทคนิคมีวัสดุหรือว่าเครื่องประดับข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นทองคำเป็นถมลงยาเป็นไม้แกะสลักเป็นอะไรพวกนี้นะครับมันก็มีก็แล้วแต่ผมว่าอันนี้ก็ไม่ผิดอะไรหรอก คือหมายว่าท่านมีฐานะมีกำลังนะฮะเงินล้านของท่านอาจจะเท่ากับเงินพันของผมอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่กำลังความสามารถแต่สิ่งที่ได้ชัดเจนคือเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยกลับไปที่ท้องถิ่นไปที่ครัวเรือนคนไทยแล้วก็ไม่ใช่ครัวเรือนเดียวนะเพราะว่าไอ้สายการผลิตเนี่ยมันเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับคนเดียวไม่ได้ไม่ได้นะบางคนเก่งออกแบบก็ต้องมีลูกมือใช่ไหมลูกมือทำนู่นทำนี่ต้องใช้วัตถุดิบนะบางทีทำเองไม่ได้ก็ต้องมีเครือข่ายที่จะช่วยผลิตเพราะนั้นเนี่ยเงินทุกบาททุกตังค์มันกลับไปสู่พี่น้องคนไทยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่เล็ดลอดออกไปต่างประเทศไปนู่นไปนี่ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นได้ล้วนๆแล้วสิ่งที่ท่านบอกว่าเป็นสื่อกลางในการรวบรวมสินค้าแบบนี้เนี่ยกรมการพัฒนาชุมชนทำยังไงให้เหนือสุดมาอยู่ตรงกลางแล้วเดี๋ยวส่งไปคนใต้ก็เราเนื่องจากว่าราชการเราข้อแข็งของราชการจุดแข็งเนี่ยเรามีพนักงานหรือมีข้าราชการเนี่ยกระจายทำงานอยู่ทุกจังหวัดแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเราไม่ได้ทำคนเดียวเดี๋ยวนี้เราทำเป็นภาคีเครือข่ายเรามีประชาบริษัทประชารัฐรักษาสามัคคีจำกัดครบทุกจังหวัดเรามีพี่น้องที่จดทะเบียนเป็นโอท็อปเทรดเดอร์นะที่เป็นคนรวบรวมกระจายสินค้าเนี่ยครบพี่น้องโอท็อปกับเรายิ่งใกล้ชิดกันจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคเนี่ยเราทำช่องทางในการให้สามารถเนี่ยสั่งสินค้าได้เลยในส่วนกลางหรือทั่วประเทศเนี่ยท่านสามารถใช้เว็บไซต์ของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับก็จะมีแบนเนอร์ของสินค้าปีใหม่เนี่ยสินค้าโอท็อปด้วยแล้วก็บอกว่าเป็นกระเช้าปีใหม่ด้วยก็กดเข้าไปเลือกได้หรือโทรศัพท์ติดต่อหรือจะเดินไปหานะท่านพนักงานอำเภอพนักงานจังหวัดที่ทำงานอยู่ใกล้บ้านท่านอยู่สารกลางอยู่ที่ว่าการอำเภออันนี้เข้าไปได้เหมือนกันเข้าไปได้เลยนะท่านผู้ว่าการจังหวัดทุกคนครับท่านเมตตากับพี่น้องโอท็อปซึ่งเป็นพี่น้องคนไทยอยู่ในความดูแลของท่านเนี่ยทุกจังหวัดเนี่ยผู้ว่าเป็นพรีเซนเตอร์ทุกจังหวัดเนี่ยผู้ว่าช่วยเป็นหน่วยจัดจำหน่ายเราตั้งเป้าว่าเดือน2เดือนเนี้ยนะสินค้าโอท็อปทั้ง76 77จังหวัดเนี่ยนะจะมียอดขายเพื่อเอาไปมอบส่งความสุขเป็นของขวัญปีใหม่เนี่ยประมาณสัก100ล้านบาท100ล้านในช่วงปีใหม่นี้ทีมงานให้ข้อมูลผมมาว่าตั้งแต่ช่วงของวันที่15พฤศจิกายนจนถึงวันที่2ธันวาครับ11ล้านแล้วนะครับเราไปคิดว่ายอดเงินเยอะแต่จริงๆเนี่ยไอ้77จังหวัดเนี่ยนะมีช่วยกันขายช่วยกันอะไรเหมือนพระป่าสามัคคีอะไรทำให้ดูแล้วเนี่ยมันดูจะไปในทิศทางที่ดีสำหรับรายได้ที่เราตั้งไว้ก็1ก็คือผมว่าสินค้าโอท็อปเราเนี่ยมาตรฐานสูงนะสินค้าต่างประเทศสู้ไม่ได้อันนี้หนึ่งอันที่สองเนี่ยผมว่าความรู้สึกคนที่จะให้ของขวัญปีใหม่กับคนที่เคารพนับถือเนี่ยผมว่าเขาแคร์นะแคร์พี่น้องคนไทยด้วยกันว่าเงินในกระเป๋าเราแทนจะส่งไปซื้อแบรนด์เนมเพื่อเอาไปให้ของขวัญปีใหม่แล้วเงินออกนอกประเทศเราเหลือนิดเดียวนะเหลือเป็นค่าวางของค่าบริหารจัดการนะแต่อันนี้ 100% เต็มครับนะไปซื้อวัตถุดิบก็อยู่ในเมืองไทยแรงงานก็คนไทยแล้วก็คือมันเป็นสิ่งที่แบบว่าผมว่าเรื่องของความมีค่าทางจิตใจคือคนซื้อเนี่ยรู้เลยว่าเงินของคุณเนี่ยเป็นประโยชน์กับหลายร้อยชีวิตครับแล้วของที่คุณซื้อเนี่ยมันเป็นของดีคนได้รับเนี่ย
ต้องคือ1เนี่ยคุณภาพของสินค้าเราดีอยู่แล้ว2ในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้เนี่ยมันทำให้ได้ประโยชน์ทางจิตใจด้วยครับคือเงินที่จ่ายไปช่วยชาวบ้านครับแล้วก็คนที่ได้รับก็ได้ของดีแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าเออเนี่ยมันเราช่วยกันอุดหนุน คนไทยด้วยกันที่สำคัญนะมันเป็น Amazing อย่างหนึ่งในชีวิตเราเนี่ยถ้าเราจะหาซื้อของใน77จังหวัดเอามาอยู่ในตะกร้ายากมากยากนะแต่นี่เราสามารถทำได้มันก็มีคุณค่าเพิ่มมาอีกว่าฉันมีของภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานนะมารวมกันอยู่นะหรือคือมันหลากหลายมันให้ได้แบบถูกต้องเลยครับแล้วก็มีครบทุกเซกเตอร์แสดงว่าในตัวกระเช้าของเราถ้าจะเจาะไปที่กระเช้าเลยเนี่ยบางกระเช้าก็จะเป็นของจังหวัดนั้นๆไปเลยใช่แต่ถ้าท่านประสงค์พิเศษอยากจะได้หลายๆจังหวัดเรามีรายการสินค้าที่แยกเป็นทำเป็นแคตตาล็อกไว้ก็อยู่ในเว็บไซต์อยู่ในอะไรสามารถเปิดดูได้คือถ้าไปเลือกแล้วสนใจสินค้าประเภทไหนครับก็เลือกหยิบได้เลยครับก็จิ้มจิ้มจิ้มมีตั้งแต่หลัก10จนถึงหลักแสนและแสนเลยก็มีชิ้นเดียวเป็นแสนก็มีก็แล้วแต่มันแล้วแต่กำลังของเราแล้วเพราะว่าผมได้กราบเรียนแล้วว่ามันแล้วแต่ฐานะแล้วแต่กำลังแล้วแต่ความสามารถแต่ถ้าเป็นกระเช้าที่สำเร็จรูปเนี่ยนะกรมการขนส่งชนมีหลักการก็คือว่าหลักร้อยหลักร้อยแล้วก็ไม่เกิน 3,000 คนรับที่อยู่ในวงการราชการหรือที่เป็นนักการเมืองเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่กฎหมายปปช.เขาดูแลอยู่เนี่ยก็รับด้วยความสบายใจครับกระเช้าโอท็อปไม่ว่าจะมาจากสารทิศไหนเนี่ยไม่มีเกิน 3,000 บาทนะรับได้เลยนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยมีเรื่องคาใจอยู่นิดนึงก็คือว่าบางทีคนเราก็คนไทยเราอะนะคือไม่รู้ยังไงนะรณรงค์บอกไม่ต้องรับของขวัญครับนะสิ่งที่อีกมุมนึงนะเหมือนกับบอกว่าจะต่อต้านการทุจริตนะแต่ผมเรียนตรงๆเลยนะไอ้กระเช้าของขวัญปีใหม่อะไรเนี่ยนะไม่เกิน 3,000 เนี่ย มันช่วยทุจริตอะไรไม่ได้หรอกแล้วเจตนาที่คนให้มอบให้แล้วก็มันเป็นเรื่องที่เป็นอะไรธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติครับที่สำคัญเม็ดเงินเนี่ยมันไปช่วยชีวิตคนอีกจำนวนมากให้เขามีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีเพราะนั้นเนี่ยผมเรียนด้วยความเคารพเลยครับว่าท่านซื้อให้เถอะครับของขวัญปีใหม่เนี่ยมันเป็นน้ำใจที่ไม่ใช่เฉพาะคนรับกระเช้าของขวัญปีใหม่แต่มันเป็นน้ำใจส่งผ่านไปยังชีวิตของครอบครัวคนอีกเยอะที่เขาช่วยกันสร้างสรรค์พวกนี้ออกครับครับครับคราวนี้เราไปดูที่บอกว่าหลักร้อยไม่ถึง 3,000 เอาตัว 3,000 ก่อน3,000 นี่ถ้าเป็นไฮไลท์เนี่ยใหญ่ไหมครับกระเช้าก็มีหลายขนาดใหญ่มากก็มีนะสิ่งที่ดูจะเป็นไฮไลท์ในกระเช้าต่างๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินของกินของกินของบำรุงสุขภาพของดีๆนะครับบางอย่างก็เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวสุขภาพเรื่องของวัตถุดิบทางธรรมชาติที่เอามาสกัดมาใช่ใช่บางอันก็เป็นแบบผ้าขาวม้าที่เอามาออกแบบทำเป็นกระเป๋าทำเป็นแล้วตัวตะกร้าของผลิตภัณฑ์ที่เขาทำเองใช่ไหมทำเองตะกร้านี่ก็ทำเองทำจากหวายมั่งทำจากพลาสติกมั่งทำจากไม้ไผ่บ้างแสดงว่าในเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยเราไม่ปฏิเสธว่าของแต่ละท้องถิ่นเนี่ยดีอยู่แล้วแต่กว่าจะออกมาเป็นแบบนี้นะผมเชื่อว่ากรมการขนส่งชนลงไปช่วยส่งเสริมพอสมควรนะฮะเราไปส่งเสริมเรื่องอะไรบ้างไม่ใช่เพราะกรมการขนส่งชนนะครับคือทุกกระทรวงทั้งวงกลมรวมทั้งภาคเอกชนเช่นสมาคมหอการค้าสภาอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้เขาก็ไปช่วยนะครับบริษัทประชารัฐรักษามัคคีก็เป็นพวกเอกชนก็ไปช่วยครับเราก็ช่วยกันมารุมมาตุ้มอย่างกรมการขนส่งชนนี่ช่วยนะต้นทางจนยันปลายทางยันส่งสินค้ายันขายเลยยันก็คือมีทั้งไปเชิญชวนให้เขารวมกลุ่มกันนะครับช่วยกันผลิตเอาดึงเอาภูมิปัญญาเอาความสามารถของตัวเองเนี่ยออกมาเสร็จแล้วเนี่ยพอรวมกลุ่มเงินเสร็จเราก็ไปส่งเสริมในเรื่องของการให้เกิดมีทุนครับนะมีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะกองทุนออมทรัพย์อะไรเนี่ยก็เข้าไปสนับสนุนเท่านั้นไม่พอเรื่องของการพัฒนานะในเรื่องของกระบวนการผลิตนะเราก็เข้าไปมี KBO ก็เนี่ยเข้าไปสอนให้องค์ความรู้ครับเข้าไปฝึกทางการตลาดขายออนไลน์รวมทั้งเราจ้างนะน้องๆที่เป็นคนแต่ละจังหวัดนั่นแหละ
ที่เก่งเป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นคนรุ่นใหม่ให้มาเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่มีประจำแล้วก็ไปช่วยทำเรื่องของการบอกเล่าเรื่องราวเรื่องของการฝึกฝนให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถค้าขายออนไลน์ได้แล้วก็ช่วยขายด้วยนะเรามีงานเทศกาลปีใหม่นะสงกรานต์อะไรเนี่ยเราก็รณรงค์ส่งเสริมคือไปช่วยทุกอย่างแต่เอาตัว OTOP เนี่ยเป็นศูนย์กลางครับพอที่จะช่วยอะไรได้คือเราเอาทุกเรื่องทุกราวเนี่ยไปรุมมาตุ้มเพื่อทำให้ผู้ประกอบการซึ่งคือพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญของชาติพระราชดำรัสที่บอกขาดทุนคือกำไรครับรัฐบาลก็มารุมมาตุ้มส่งความช่วยเหลือเนี่ยลงไปถามทำไมกรมการประชาชนต้องรณรงค์ให้พวกเราสวมใส่ผ้าไทยถูกไหมครับท้ายที่สุดเนี่ยเศรษฐกิจฐานรากดีก็ส่วนใหญ่คนที่ทำเนี่ยก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่ชาวบ้านนั้นแหละยิ่งเราช่วยสนับสนุนยิ่งช่วยอุดหนุนก็ทำให้เขามีรายได้เพิ่มครับแต่สิ่งที่กรมการพัฒนาชุมชนทำเนี่ยเรื่องของการไปพัฒนามันทำให้เราเห็นเลยนะฮะว่าโอท็อปของบ้านเราเนี่ยไม่หยุดนิ่งนะท่านท่านอธิบดีคือมีเอกลักษณ์ตัวเองแต่พัฒนาอยู่ตลอดครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราตั้งใจไปเสริมเขาด้วยใช่ไหมฮะเราก็ช่วยกันแบบที่ผมกราบเรียนว่าเราเป็นภาคีเครือข่ายครับทุกฝ่ายก็ช่วยกันแต่กรมการพัฒนาชุมชนก็ใกล้ชิดชาวบ้านหน่อยนะเราคุยกับชาวบ้านรู้เรื่องแล้วก็รัฐบาลก็มอบหมายให้เราเป็นเจ้าภาพหลักครับเราก็โชคดีนะที่มีโอกาสเห็นความเจริญเติบโตเห็นการพัฒนาเห็นความก้าวหน้าของพี่น้องโอท็อปครับก็คือพี่น้องคนไทยนี่แหละคนส่วนใหญ่ที่เป็นฐานรากของชาติเนี่ยรัฐบาลก็อนุมัติงบประมาณให้กรมการพัฒนาชนเนี่ยไปพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลก็ตอนนี้ก็เกิดผลดีมากก็คือพี่น้องประชาชนก็มีความพร้อมเพิ่มขึ้นที่จะสามารถทำมาหากินและท้ายที่สุดปลายทางของพวกนี้นะมันก็มาที่โอท็อปเพราะว่าบันได9ขั้นของการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยมันจะต้องมีการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายแล้วก็มีการแปรรูปมีการเก็บผลิตแล้วก็ขายถึงแม้ว่าจุดตั้งต้นอยากจะให้สร้างความมั่นคงในชีวิตเขาก่อนต้องซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องใหญ่แต่พอลำดับขั้นตามบันไดแล้วใช่มันก็จะนำมาสู่สินค้าอยู่ดีใช่เพราะว่าในเลือกสวนไร่นาประกอบหาเลี้ยงชีพจนมั่นคงเข้มแข็งเนี่ยนะมันต้องมีส่วนเกินส่วนเกินเนี่ยมีทั้งเรื่องของการที่เราจะแบ่งปันกันเท่านั้นไม่พอเนี่ยเรารวมกลุ่มกันเช่นมีกล้วยน้ำว้าเยอะทำกล้วยตากทำกล้วยผงไม่แน่ในอนาคตเราอาจจะเห็นสิ่งที่เกิดจากโคหนองนามาอยู่ในกระเช้ามีอยู่แล้วเนี่ยมีแน่นอนเพราะว่าพี่น้องคนไทยเราเก่งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขาดโอกาสเมื่อมีโอกาสแล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติสมดังที่พวกเราทุกคนโดยเฉพาะยิ่งรัฐบาลคาดหวังก็คือว่าพี่น้องประชาชนจะเข้มแข็งแล้วก็สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในช่วงของการขายกระเช้าแบบนี้ท่านอธิบดีมองว่าไม่ได้เริ่มไวไปใช่ไหมยิ่งไวยิ่งดีแต่ว่าก็ผมเองเราก็รู้ว่าเราเป็นราชการจริงๆเราก็ค้าขายของไม่ค่อยเก่งหรอกนะแต่ว่าเรามีความตั้งใจจริงแล้วเราก็คิดว่าพี่น้องคนไทยเนี่ยนะครับท่านเป็นคนที่เป็นคนดีโดยกำเนิดอยู่แล้วก็คือหมายว่าจิตใจท่านเนี่ยมีความเมตตาแล้วก็มีความปรารถนาดีกันแล้วก็อยากเห็นคนไทยด้วยกันเนี่ยมีความสุขคนรับก็มีความสุขคนขายก็มีความสุขคนให้ยิ่งมีความสุขเป็นดับเบิ้ลนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้นึกถึงแต่สินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนในการที่จะซื้อมาใช้ในชีวิตประจำวันก็ดีครับหรือจะมอบเป็นของขวัญของฝากให้กับคนไทยหรือคนต่างชาติเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีเป็นสังคมที่มีน้ำใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ช่วยกันเห็นว่าถึงแม้จะเริ่มตั้งแต่ช่วงต้นธันวามาแต่เห็นว่าจะมีงานใหญ่ด้วยก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงปีใหม่จริงๆวันที่19ครับถึง27นะก็อันนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมอันนี้คือรวบรวมมาหมดเลยไหมครับรวบรวมมาทุกจังหวัดนะก็จะมีสินค้าโอท็อปที่มาตรฐานสูงครับมีโอท็อปชวนชิมอาหารสุดยอด
ผ้าโอ้ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดถึงเลยมาครบหมดเลยทุกสิ่งผ้านี่ผมว่าเป็นเซกเตอร์ที่เข้มแข็งมากงานล่าสุดที่เพิ่งจัดมานี่ก็โกยรายได้ไปมหาศาลก็ชาวบ้านก็ได้ทั้งหมดแต่อย่าลืมนะมันเป็นหลายพันหลายร้อยกลุ่มนะมันไม่ใช่ว่ายอดขายพันล้านได้ไปคนเดียวไม่ใช่โอ้โหได้เป็นหลายพันชีวิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมกราบเรียนว่าเม็ดเงินมันจะหมุนเวียน อยู่ในท้องถิ่นทำให้เศรษฐกิจของประเทศชาติเราเนี่ยมั่นคงเพิ่มขึ้นครับเพราะชาวบ้านได้เงินไปเขาก็ต้องไปซื้อหาสิ่งของที่จำเป็นให้ครอบครัวนะครับอันนี้กำหนดวันแล้วก็สถานที่ชัดเจนแล้วก็เมืองทองธานีเมืองทองธานีชาเลนเจอร์1 2 3 19ถึง27ครับนะฮะเดือนธันวาคมนี้อันนี้ก็ต้องบอกว่ามาเหมาะเจาะกับช่วงเวลาของที่ประชาชนได้รับผลกระทบกับโควิด19ด้วยนะครับให้เขาได้มีรายได้ได้ไปต่ออาชีพเขาต่อครับคือต้องช่วยโดยเฉพาะอย่างเงี้ยน้องพูดอย่างนี้ก็ดีมากเลยเพราะว่าไอ้ของขวัญปีใหม่เนี่ยช่วงผ่านมาเนี่ยคนไทยทุกคนน่ะคนรวยคนจนนี่เหมือนกันหมดทั่วโลกเหมือนกันหมดทำมาค้าขายลำบากทำมาหากินลำบากเพราะนั้นเนี่ยโอกาสอันดีเนี่ยนะเราก็ส่งความสุขให้พี่น้องคนไทยด้วยกันพร้อมกับส่งความสุขให้คนที่เรารักเราปรารถนาดีเรานับถืออยากให้เขามีความสุขนะเราไปขอพรปีใหม่นะแล้วก็มีกระเช้าของขวัญปีใหม่โอท็อปราคาจะถูกจะแพงไม่สำคัญไม่ใช่สาระแล้วแต่ความตั้งใจมันเป็นน้ำใจแล้วไอ้น้ำใจนี้มันยิ่งเป็นบุญที่แบบผมว่ายิ่งมากเลยเหมือนเราจะไปถวายสังฆทานเนี่ยเขาห้ามเฉพาะเจาะจงนะคือให้เป็นการทำบุญแบบกว้างๆไปคือหมายว่าสุ่มไปไอ้อย่างนี้เหมือนกันเราไม่ต้องรู้จักเขาหรอกเราอุดหนุนเขาแค่เรารู้ว่าที่มาเนี่ยมันมาจากคนในท้องถิ่นมันก็เหมือนการอุดหนุนแล้วนะฮะช่วงสุดท้ายย้ำอีกทีขออนุญาตหยิบมาดูเลยแล้วกันนะฮะก็คือเป็นกระเช้าแบบนี้คุณผู้ชมแล้วก็คือรวมเนี่ยเหมือนอันนี้จะเป็นกระยาศาสตร์ถูกไหมครับใช่กระยาศาสตร์จะเป็นอร่อยมากสระบุรีร้านแดงสระบุรีนะฮะการันตีจะมีวุ้นมะพร้าวแล้วก็สิ่งที่มันเป็นของท้องถิ่นเนี่ยนะฮะคุกกี้ทานตะวันแล้วก็อันนี้มีตรีพลาที่เป็นสมุนไพรด้วยใช่ใช่แบบนี้ถ้าสนใจไม่ถึง500อันนี้ไม่ถึงเลยไม่ถึง500นะอันนี้เนี่ยรวมกันหลายจังหวัดแล้วก็อีกหลายกระเช้าที่รวบรวมเป็นกระเช้าใหญ่เนี่ยนะครับใช่ทางออนไลน์ท่านอธิบดีย้ำอีกทีออนไลน์ก็เว็บไซต์ของกรมการขนส่งชนหรือ www.cdd.goth.th หรือเซิร์ชเข้าไปใน otoptoday.com หรือว่าจะเซิร์ชเข้าไปว่ากรมการพัฒนาชุมชนดีๆขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยอันนั้นคือไปกดสั่งได้ได้พอสั่งปุ๊บจะมีการจัดส่งให้ด้วยใช่ไหมครับจัดส่งให้ได้แต่ถ้าไม่สะดวกใช้อินเทอร์เน็ตในระดับจังหวัดก็ไปได้ใช่อันนี้ไปที่ไหนยังไงครับก็ไปที่สารกลางจังหวัดกับที่ว่าการอำเภอครับนะได้หมดหรือไปที่บริษัทประชารัฐรักษาสามัคคีจำกัดครับนะผมมั่นใจว่าหลายจังหวัดหอการค้าอะไรพวกนี้เขาช่วยเขาก็จะช่วยเหลือช่วยขายช่วยขายช่วยหาตลาดให้กับคนในท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมนะในภาคเอกชนทั้งหลายช่วยกันครับนะครับแล้วที่สำคัญก็คืองานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นครับก็19ถึง27ธันวาคมวันกันเอาไว้ใครอยากมาเลือกซื้อเลือกช็อปสินค้าโอท็อปนี่ไปสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลช็อปดีมีคืนก็สามารถเอาคืนภาษีได้อีกด้วยใช่แล้วก็คนละครึ่งนี่ก็มีก็มีหลายจำนวนมากของกลุ่มโอท็อปที่เข้าร่วมโครงการนะก็ไปได้เพราะว่าเห็นมีการต่ออายุต่อไปแล้วก็อันนี้จะเข้ามาสอดคล้องกันพอดีนะฮะช่วงสุดท้ายนี้ครับท่านอธิบดีฝากเน้นย้ำให้คนไทยเราหันมาบริโภคเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นของโอท็อปแล้วก็มาจากน้ำพักน้ำแรงของคนไทยมาจากภูมิปัญญาคนไทยว่าสิ่งนี้มันจะสำคัญในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างไรบ้างครับก็ช่วยกันนะครับคนไทยด้วยกันแล้วไอ้ที่ท่านช่วยเนี่ยท่านช่วยคนที่ตั้งใจดีคนที่ตั้งใจที่จะสร้างครอบครัวให้มีความมั่นคงเข้มแข็งแล้วก็กรมการขนส่งชนเนี่ยการันตีว่าสินค้าโอท็อปของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับโลกนะเพราะนั้นเนี่ยท่านใช้ท่านบริโภคหรือท่านจะไปฝากใครเนี่ยสบายใจได้ที่สำคัญก็คือว่ามันเหมือนท่านได้เปิดประตูนะครับให้พี่น้องคนไทยใน77จังหวัดตั้งแต่เหนือสุดที่แม่ฮ่องสอนยันใต้สุดนะครับที่เบตงนะฮะได้มีโอกาสนะครับในการที่จะ
ได้นำเสนอสิ่งดีๆที่เขาทุกคนเนี่ยตั้งใจนะให้กับพี่น้องคนไทยให้กับคนที่เราปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขไทยต้องช่วยไทยฮะถ้าไม่ช่วยไทยไปไม่รอดนะแล้วใครจะช่วยเราถูกไหมฮะก็ไม่มีใครช่วยเราไม่มีใครช่วยเราแน่นอนเป้าหมาย100ล้านนะฮะ100ล้านในปีนี้ก็คือสิ้นปีใช่ไหมฮะจะไปนับสู่สิ้นปีแน่นอนว่าถึงแน่นอนนะผมมั่นใจมั่นใจเพราะว่าทุกคนช่วยกันเนี่ยคนละ500พันหนึ่งเนี่ยแป๊บเดียวนะ100ล้านได้แน่นะครับเผื่อก็ทะลุนะใช่ณตอนนี้เนี่ยแค่ต้นเดือนธันวาคมก็11ล้านแล้วนะฮะถ้านับต่อไปผมเชื่อว่าเป้าหมายของกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งไม่ใช่เป้าหมายของกรมด้วยเป็นเป้าหมายที่เราจะสร้างรายได้ให้กับคนในโอท็อปและคนในท้องถิ่นใช่ใช่เขาขอให้ช่วยกันครับแล้วเรามีความสุขแน่ถ้าท่านได้ส่งความสุขด้วยกระเช้าของฝันปีใหม่โอท็อปครับอย่างที่ท่านอธิบดีบอกนะฮะเป็นความสุขสองต่อช่วยคนที่สร้างสรรมาแล้วก็ให้ความสุขคนที่ได้รับด้วยวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับที่มาให้เกียรติกับทางรายการครับครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมีส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมสนับสนุนสินค้าโอท็อปได้นะครับด้วยช่องทางต่างๆที่ทุกท่านสะดวกเว็บไซต์ของกรมการพัฒนาชุมชนหรือว่าจะเข้าไปดูในโอท็อปทูเดย์นะครับและที่สำคัญถ้าอยู่ในระดับจังหวัดก็สามารถไปติดต่อที่สำนักงานพัฒนาชุมชนทั้งในระดับอำเภอและก็จังหวัดได้ด้วยนอกเหนือจากนั้นยังมีงานใหญ่ที่จะจัดขึ้นช่วงวันที่19ถึง27ธันวาคมที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับกับงาน O Top City ฝากกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมและอธิบดีสุทธิพงษ์ลาคุณผู้ชมไปเลยนะครับสวัสดีครับ